สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทางคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอมบอลตัวจริงก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเจาะสนามดีภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสและวันศุกร์นะครับวันนี้พฤหัสบดีนะครับ14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์พอดีเลยครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับขอบคุณโรงเรียนนาชาติเทรลนะครับที่ดาวแผง16นะครับขอบคุณ H2H Sport Design ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะครับวันนี้นะครับก็มาคุยกับ1โค้ชนะครับใน T4 โซนที่3นะครับจากเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือโค้ชบูชำนาญแพรขุนทศนะครับเฮดโค้ชในปีนี้เลยนะครับของเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับสวัสดีครับโค้ชบูครับครับสวัสดีครับครับโค้ชบูกับรายการนี้ยังไม่เคยคุยกันเนาะยังเลยครับเออนะครับยังไม่เคยคุยนี่ต้องมาไล่ประวัติกันหน่อยนะโค้ชทำบอลอาชีพดีกว่าครับเอานักเตะหน่อยนักเตะสมัยนู้นเล่นเป็นยังไงครับเป็นนักเตะเป็นเมื่อก่อนนี้ตอนสมัยเป็นนักเตะมันก็ค่าตอบแทนไม่สูงขนาดนี้นะครับไปไกลถึงไหนครับชำนาญแพขุนทศเนี่ยนานมากครับครับไล่สโมสรให้หน่อยครับเผื่อใครจำกันได้อะไรอย่างนี้ครับก็เริ่มจากสโมสรธนาคารกรุงเทพครับแล้วก็มาสโมสรโอสถสภาครับครับแล้วก็ย้ายไปที่การท่าเรือครับแล้วก็มาย้ายมาที่สโมสรราชนาวีเอฟซีครับท้ายครับครับโอ้สโมสรใหญ่นั้นเลยครับผมครับเนาะเลิกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนเลิกเลิก30เลยละ30แต่ก็ยังไม่มีบอลไทยบูมๆในช่วงนั้นนะยังไม่มีบอลยังนะยังเป็นสโมสรเก่าแก่อยู่เลยนะครับใช่เออจากนั้นก็ไปเรียนโค้ชใช่ไหมใช่ครับครับจบตอนนี้อันนี้ไปเส้นอะไรแล้วโค้ชไปเส้นมันเมื่อก่อนมันมีของสมาคมนะฮะเราก็นึกว่าสมาคมของสมาคมใช้ได้เราก็เรียนจนจบของสมาคมมาหมดแล้วครับก็บังเอิญว่าพอเขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นของ AFC ครับฮะเราก็เลยต้องไปเรียนมาใหม่จบเลยจบแค่ C ครับจบ C มาได้ประมาณสัก 2-3 ปีครับครับเดี๋ยวก็ไปต่อ B เนาะต่อ B ต่อ A อีกทีนึงนะครับเพราะโค้ชทั้งชุดของสมาคมที่แล้วใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับเออนะครับมาถึงการเป็นโค้ชนะครับทำทีมอาชีพทีมแรกครับไล่มาเลยโค้ชก็ทีมแรกเลยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อมันมีสโมสรพัทยายูไนเต็ดเนี่ยคือว่าทางสโมสรเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับอะคาเดมี่ซึ่งมาชัดเขาเข้ามามาคุมทีมกับโค้ชวังเนี่ยรถชัยแล้วบางอื่นว่าเขาให้ผมอะเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่ดูเด็กตั้งแต่รุ่น12 13จนถึง19คุมทั้งหมดนะครับเป็นพออะคาเดมี่ช่วงนั้นฮะที่พัทยาครับที่พัทยายูไนเต็ดครับโอ้โหครับก็พอดีว่าเราก็ได้ผลิตลูกศิษย์ขึ้นมาไปติดสโมสรใหญ่ทีมชาติกันเยอะแยะอีกบ้างหลายเยอะแยะมั่งก็มีการติดต่อทาบทามจากสโมสรระยอง FC ครับครับสโมสรแรกเลยคือสโมสรที่เป็นทำอาชีพเต็มๆคือสโมสรระยอง FC ครับระยองตอนดีสองอ่ะใช่ครับใช่ใช่ไหมเออลีกคุยผ้ากันนะใช่ครับตอนนี้ลีกคุยผ้าอยู่ครับแล้วก็ไปที่สมุทรสาครไปสมุทรปราการต่อครับสมุทรปราการ FC ครับแล้วก็บังเอิญว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาทำทีมใหม่ขึ้นมาเขาเรียกทีมปากซิตี้ปากซิตี้นี่เป็นปากซิตี้ไม่ใช่ FC นะครับปากซิตี้ครับที่เขาอยู่แม่สอดบังเอิญว่าผมมีรุ่นพี่ที่เป็นนายอำเภอท่านเป็นนักฟุตบอลรุ่นพี่ท่านไปรับนายอำเภอที่แม่สอดครับแกก็เลยให้ผมไปทำทีมปากซิตี้ขึ้นมาใหม่ขึ้นเป็นสโมสรใหม่ขึ้นมาจากคนดูมี2คนจนดูล้นสนามเพราะเราทีแรกเลยที่เราทำคือครับถือว่าประสบสำเร็จครับทีแรกคือเป็นสโมสรที่เล็กๆแต่เราสามารถสเตทนัดลองแพ้ได้เลยเราดูดก็มาอยู่อันดับ3ได้เล็กแรกหลังจากนั้นมาก็ทางสโมสรก็อาจจะมีแบบเป้าหมายแค่ไม่เป้าหมายเขาคือเอาแค่อยู่ไม่อยู่กลางตารางประมาณเนี้ยอยู่กลางตารางบังเอิญว่าคุณพี่ท่านย้ายพอดีเลยนายกประธานสโมสรท่านย้ายนายอำเภอท่านย้ายพอดีเลยผมก็เลยหมดสัญญาเล็กๆไปครับก็
ันนี้ทางแพทย์ยูเนเต็ดทางประธานสโมสรแพทย์ยูเนเต็ดเอามาให้ผมไปช่วยเลขสองไปทำที่เลขสองที่แพทย์ก็บังเอิญโชคดีจานแพทย์ก็ทำแพทย์ชนะทุกแมตช์ครับประมาณ10 นัดติดทั้งมันทั้งโตต้าทั้งอะไรด้วยต่างๆชนะไปหมดเลยครับตอนช่วงนั้นแล้วก็โชคดีดีนะครับแล้วนั้นมาก็มาที่สระแก้วต่ออืมมาลำพูนที่สามลำพูนลำพูนที่สามตอนนั้นจนเป็นที่สามหมดแล้วครับมาลำพูนแล้วก็ไปสระแก้วครับครับเอ็นว่าด้วยสไตล์กันทำทีมไปถูกตาถูกใจของทางสโมสรราชนาวีฮะไทยลีกครับทางไทยลีกผมก็ตกใจว่าอย่างผมทำที2ที3อยู่เนี่ยทำไมไทยลีกเขายังมาสนใจผมก็ได้ไปพรีเซนต์งานกันเนื่องจากว่าเป็นสไตล์เขาชอบสไตล์กันการทำบอลของผมที่รูปแบบการเล่นครับได้ติดมีการประสานงานจากทางผู้บริหารกับผู้ใหญ่ทางสโมสรราชนาวีก็ให้ผมไปเป็นทำสัญญากันต่างๆไปเป็นโค้ชใหญ่ที่ราชนาวีตอนแรกนะปีที่แล้วเนี่ยครับเล็กแรกก็ด้วยมีการพลิกผันเรื่องลายเส้นนะครับมีพลิกผันเรื่องลายเส้นเราก็ต้องมาเป็นผู้ช่วยเพราะลายเส้นเราไม่ถึงลายเส้นเราไม่ได้ครับเราช่วยทำได้อยู่มันถ้าเป็นโค้ชเป็นตัวจริงก็น่าจะเป็นแค่2 แมตช์แต่เป็นผู้ช่วยอยู่มัน5 แมตช์ครับเท่านั้นครับแล้วก็ทำเจอเมืองทองก็เจอชัยนาทนะประมาณครับก็ทางสระแก้วก็จะตกชั้นนี่ก็เลยให้มาช่วยตอนสระแก้วเขาอยู่แบบแต่ท้ายตารางมี5-6 แต้มก็มาช่วยสระแก้วได้ประมาณ7 นัดหน้าที่แล้วก็ทำให้ทีมไม่ตกชั้นรอดได้แล้วก็พอรอดได้ตรงเนี้ยทีมสุดท้ายคือทีมบ้านค่ายยูเนเต็ดช่วงนั้นอยู่อันดับ3 หรือ 4ไม่แน่ใจครับครับทีเนี้ยแล้วเพื่อนก็ว่าทางได้ติดต่อผู้ใหญ่ร่างติดต่อมาก็เลยไปช่วยท่านทางบ้านค่ายครับก็ปีเดียวก็สามารถทำจากอยู่อันดับ3 หรือ 4ในใจตอนนั้นก็ชนะรวดเข้ามาจนได้แชมป์กับแชมป์ปีที่แล้วครับแต่มาตอนออกก็เลยมาที่นี่ต่อครับทางค่ายไม่ต่อสัญญาไม่ได้ต่อสัญญาทางเราแล้วก็รอแล้วเขาไม่ยอมเราคุยเรื่องสัญญาก็คือหมดสัญญาทางบ้านค่ายแล้วเราก็ได้มีการติดต่อทางเมืองเลยจะติดต่อมาครับซึ่งผมเห็นแล้วเมืองเลยยังเสร็จเนี่ยเป็นผู้บริหารแล้วก็ความตั้งใจของทีมงานผู้บริหารมีความตั้งใจสูงเนี่ยดูแล้วชัดเจนดีเนี่ยเราก็เลยมีการพูดคุยกันตกลงก็รับงานมาทำที่นี่จนทุกวันเนี่ยนะครับนี่ก็โอ้ไปมาทั่วสารทิศเหมือนกันนะฮะหลังๆก็ขึ้นมาทำทีสามนะครับแล้วก็ไทยลีกนิดหน่อยนะครับครับหลังจากรับงานเมื่อต้นโหเรียกว่าต้นปีเนาะก็เตรียมทีมมันนานเหมือนกันนะครับครับเมืองเลยชุดนี้เห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีต่างชาติใช่ไหมฮะเป็นไงครับตอนนี้คนไทยล้วนๆเลยถูกไหมฮะไทยล้วนๆครับมีผู้เล่นอยู่21 คนก็เป็นเยาวชนสัก50%แล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปอีก50%ครับ65%คนเมืองเลยนะโอ้โหครับท้องถิ่นนิยมจริงเลยครับอ๋อครับฮัลโหลครับครับครับใช่ครับโอเคสัญญาณมหาเลยท้องถิ่นเยอะเหมือนกันในปีนี้นะครับครับตลาดยังไม่ปิดนะครับถ้ามีตัวเข้ามาเนี่ยจะรับไปที่งานไหมครับก็คงไม่นะครับทางผู้ใหญ่เขาปิดกล่องแค่ตรงนี้ซึ่งเราได้คนสุดท้ายมาคือเป็นลูกศิษย์ที่อยู่บ้านค่ายครับเพิ่งมาถึงวันนี้ครับเป็นคนสุดท้ายเป็นคนไทยก็คือปิยะเครือวันนะฮะได้ปิยะมาอีกตัวครับได้ปิยะเป็นศิษย์เก่าซึ่งรู้เมืองที่อยู่บ้านค่ายด้วยกันฮะแล้วก็พอดีว่าเขามาจากบ้านวันนี้ได้ติดต่อประธานงานมาก็เลยมาเพิ่งมารายงานตัวครับครับโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเท่าไหร่21 หรือ 22ครับ22 คนแล้วครับ22 คนนะครับในเล็กแรกนะสำหรับเมืองเลยยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับครับเมืองเลยเนี่ยเข้ามาเอาง่ายๆเลยนะครับเข้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมา2 ครั้งแล้วนะครับปีที่แล้วก็ไปพลาดแมตช์สุดท้ายนะครับกับน้อยกรุงเทพนะครับเท่าที่คนบุกไปมั้งเนี่ยไปดูกันอยู่นะดูดีครับเออนะครับเมืองเลยเฉียดฉิวมาทั้ง2 ปีนะฮะปีแรกอาจจะไม่อะไรหน่อยนะครับคือขึ้นมานะครับส่วนปีที่2เนี่ยโอ้โหหมายมั่นปั้นมือมากแต่ไปพลาดเองนะมาปีนี้เนี่ยโค้ชบูมาทำเนี่ยเป้าหมายบอร์ดบริหารวางไว้ยังไงแล้วกดดันไหมครับก็บอกบริหารก็มีความชัดเจนตั้งแต่ก่อนเราจะมาแล้วก็บอกว่า
ยังไงต้องเลื่อนชั้นให้ได้ภายในปีนี้อืมแต่ถามว่ากดดันไหมผมก็ไม่กดดันนะเพราะผมว่าซึ่งเราได้คุยกันแล้วแรกเนี่ยเราจะลองคุยดูว่าหนึ่งดูว่าครับทางตัวที่เรามีอยู่เนี่ยควรถามว่าใช้คนไทยกับเยาวชนที่มีอยู่กันได้ไหมดูว่าถ้าตอนเลขสองแล้วเราดูว่าเรามีจุดอ่อนจุดขาดตรงไหนเราเข้าไปเสริมเลขสองดีกว่าไหมครับผู้บริหารบอกมาครับครับเราก็เป็นการชิงลานนะผมไม่เคยทำบอลภาคอีสานเลยซึ่งผมเป็นอีสานแท้แต่ไม่เคยมาทำบอลทางใช่อะไรจะต้องเป็นการลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเราลองเติมเลขสองเขาได้ครับประมาณนี้ครับเกมแรกเราถือว่าออกสตาร์ทได้ดีเจอใครนะฮะสกลนครครับสกลนครเอาชนะมานะครับครับ4-0เลยเหรอ5-1ครับผม4-0ครับ4-0ครับนะครับก็3แต้มแล้วก็ขึ้นนำแล้วนะครับอันดับที่1เลยนะฮะเพราะลูกได้เสียเยอะนะครับครับดูจากเพื่อนร่วมโซนอ่ะนะนะครับครับอันนี้ไม่รวมทีม B นะครับดูแล้วโค้ชมองว่าไงครับสำหรับทีมที่เหลือนะทีมที่ลงทุนปกตินะฮะว่าสภาพทีมช่วงนี้เป็นไงบ้างปีนี้นะครับคือเท่าพี่ที่ดูนะครับเราก็มองดูที่ก็คือยะโสธรนะเพราะว่าปีที่แล้วเขาไปร่วมกันกับเราด้วยไปแชมเปี้ยนลีกด้วยด้วยกันครับแล้วเขาก็ได้มีการมีอย่างบําอะไรนี้เข้ามาสนับสนุนก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับส่วนทีมที่หลายๆทีมเนี่ยอย่างมอเดิร์นแดงเขาเสริมอะไรต่างๆมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าซึ่งว่าทีมไหนเขาจะเสริมเขาจะอะไรยังไงมายังไงแล้วก็ทีมไหนที่น่ากลัวแต่ผมสิ่งที่ผมมองอยู่ตลอดเวลาคือทุกทีมที่มีอยู่ทั้งหมด13ทีมเนี่ยผมมองทีมที่น่ากลัวที่สุดคือทีมเมืองเลยยูไนเต็ดครับครับยิงตัวเองเลยนะกลัวว่าผู้เล่นเรามีอยู่จำนวนเนี่ยแล้วก็มันจะมีการโดนแบนก็บาดเจ็บมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะทีมเรามีเยาวชนครึ่งทีมเราก็มองว่าเราดูว่าเรากลัวทีมเรามากกว่าครับประมาณนี้ถ้าอะไรไปได้สะดวกก็ใส่เลยทีนี้ครับไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วแข่งกับตัวเองผมมั่นใจในตัวน้องๆทุกคนนะถึงจะเป็นเยาวชนเป็นคนไทยที่มีอยู่เป็นคนพื้นที่อะไรบ้างผมมั่นใจในตัวน้องเขาซึ่งมันก็เป็นโอกาสดีนะที่เราส่งผู้เล่นน้อยต่างจากทีมอื่นที่ส่ง30 กว่าคนอะไรเงี้ยแต่เราส่งแค่22 คนผมว่ามันเป็นมีโอกาสที่น้องๆจะได้มีเกมเยอะขึ้นความมั่นใจเยอะขึ้นซึ่งเราก็สามารถที่จะดึงความสามารถที่เขามีเนี่ยมาใช้งานแบบไปเรื่อยดึงไปเรื่อยเนี่ยถ้าไม่มีการบาดเจ็บหรือโดนแบนผมก็มั่นใจจุดนี้มาผมเล็กๆผมเราน่าจะเล่นน่าจะแชมป์ได้อยู่1-3ได้แน่นอนผมดูมั่นใจครับก็รอดูผลงานนะครับแล้วก็เลขสองคงจะอัดได้เยอะเลยครับเพราะว่ามันต้องอัดยาวด้วยซ้ำไปนะครับไปรอแชมเปี้ยนลีกไปรอT3ด้วยนะครับตอนที่หนึ่งนะครับที่เราจะเสริมเลขสองเพราะผมก็มองว่าหนึ่งจะได้ดูว่าทีมตรงข้ามทีมร่วมโซนนี้โซนไหนต่างๆเขามีการเสริมเต็มแล้วเนี่ยก็จะเสริมได้ไม่เยอะแต่เราเนี่ยสามารถเสริมเยอะเราก็มองดูว่าเราขาดตรงไหนแล้วมาเติมเต็มตรงไหนมันแล้วยังมาเซฟค่าใช้จ่ายของสโมสรนะครับเซฟค่าใช้จ่ายด้วยถ้าเราใช้เลขสองเยอะเล็กน้อยถ้าเราใช้นะมันจะเปลืองงบไปเยอะผู้ใหญ่บอกครับครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องทีมนะครับล่าสุดตอนนี้ก็เข้าระบบแข่งขันแล้วนะครับฮัลโหลครับครับเข้าระบบแข่งขันแล้วครับตอนนี้เข้าไปแล้วเนาะเกมหนึ่งนะครับสุดท้ายครับโค้ชฝากอะไรกับแฟนคลับของเมืองเลยอยู่เนาะเพราะว่ายังไงก็เป็นอำเภอด้วยนะครับอำเภอวังสะพุงนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองเลยนะอยู่ในอำเภอวังสะพุงห่างจากเมืองเลยทั้ง20 กว่าโลนะครับใช่ไหมครับใช่ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องอยากเชิญชวนแฟนบอลชาวเมืองเลยนะครับเมืองเลยเลยครับที่อยู่ในตัวเมืองเลยหรือว่าอำเภอต่างๆก่อนเข้าให้แล้วก็อำเภอวังสะพุงครับเข้ามาช่วยกันเป็นกำลังใจน้องๆหน่อยครับว่าทีนี้น้องๆทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานเมืองเลยประมาณ60%เนี่ยเขามีความมุ่งมั่นเขาลองมาแล้ว2 ปีเขาลองดูแล้วว่าเป็นรอบชั้นดึงเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เขาน่าจะพร้อมที่สุดนะครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดมีกองเชียร์เข้ามาเยอะๆเหมือนที่สมัยก่อนที่มีเลยที่พี่มีอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยทุกวันเหลือเมืองเลยเมืองทีมเดียวครับเมืองเลยทีมเดียวอยากให้แฟนบอลเมืองเลยที่พี่หรือแฟนบอลต่างๆเนี่ยเมืองเลยที่คนเข้ามาเป็นทีมนั้นหนึ่งทีมเดียวใจเดียวกันมาเชียร์ด้วยกันแล้ว
สามารถพาทีมขึ้นชั้นไปที่3ได้มันจะเป็นชื่อเสียงให้กับทางเมืองเลยเราแล้วก็เศรษฐกิจเมืองเลยเราจะได้ดีขึ้นก็อยากจะให้แฟนบอลเข้ามาร่วมเป็นกำลังใจน้องๆด้วยครับปีนี้ครับครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับในช่วงของเริ่มต้นฤดูกาลนะครับของทีมโนติที่จากโค้ชบูชำนาญชัยขุนทดนะครับขอบคุณมากนะครับโค้ชบูในวันนี้ที่มาคุยกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับในสัปดาห์แล้วก็แฟนรายการไทยแลนด์แฟนสุภาพครับขอบมากครับครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันวันหลังนะครับอาจจะเป็นกลางเล็กแล้วก็ท้ายเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เบรกนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ